แล้วอ่ะแพ้ฟ้าไปใช่ไหมครั้งนี้เราจะเอาความยุติธรรมและชัยชนะของเราขึ้นมาก่อนที่จะดูจบนี่นะว่าใครเป็นผู้ชนะระหว่างฟ้าสวยแหละกับนักแสดงให้น้องเป็นกรรมการใช่ในการตัดสินนะว่าใครชนะใครแพ้โอเคไหมต้องเลือกพี่นะเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งกินหมูกระทะกันนะครับส่วนใครจะแพ้ใครชนะนะครับก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปเลยเชียร์ใครเชียร์กันตัดแดงหรือฟ้าโซ่แหล่ก็คอมเมนต์ข้างใต้หรือไม่เชียร์ใครเชียร์กรรมการก็คอมเมนต์เลยเชียร์มังกรสายกลางว้าวก็อย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยกินข้างในกันเลยมาให้แก้มือนะครับวิธีการกติกาเนี่ยเราจะมีนี่นะครับนี่หม้อหมูกระทะจะมี2ฝั่งฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นหมูหมักไวน์แดงอีกฝั่งนึงจะเป็นหมูหมักนมสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแข่งกินเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ใครกินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาต่อกุ้งอีก1จานนะครับเนี่ยอันนี้จะฟันฝั่งของกัดดัดแหลกอันนี้ฝั่งของฟ้าสวยแหลกนะโอเคแล้วเกิดใครกินหมดก่อนเนี่ยถือว่าคนชนะเดี๋ยวจะหาว่าเอาเปรียบเดี๋ยวฟ้าจะต่อให้ลูก20วินาทีให้กินก่อน20วินาทีเพราะเนี้ยสัดส่วนเท่ากันจะได้กินก่อน20วิโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มนับ3 2 1เริ่มครับหมด20นาทีเริ่มแล้วWhat?
ือ2ตัวก็เท่ากับว่าแบบนี้ค่ะงั้นจะแลกชนะไปHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. เอาเป่าเลยเป่าเลยแล้วอุ้ยมันไม่ดับมันไม่ดับมันไม่ดับอ้าวนี่แฮปปี้ดีมังกรหยกวันนี้ทุกคนมาฉลองวันเกิดให้น้องน้องมีอะไรจะพูดไหมทุกคนชนะแพ้ชนะกันไปแล้วนะครับสำหรับกัดแตกและพาร์ทเซอร์แหลกว่าใครแพ้ใครชนะก็สรุปผลว่าตอนแข่งกินชาบูนะครับพาร์ทชนะแล้วก็งานหมูกระทะกัดตัดแหลกเป็นผู้ชนะเพราะงั้นตอนนี้เราเสมอกัน1ต่อ1คราวหน้านะคะเราจะเป็นป้าตัดสินจะไปแข่งกินแซลมอนว่าใครจะชนะนะครับชนะแน่นอนฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วอ้าวพี่ไปคะแล้วเจอกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ